เขาก็ได้มีความเคารพจิตใจบริสุทธิ์นั้นการที่เรารักษาศีลย่อมไม่ใช่เพียงแต่รักษาเพื่อให้มีได้ทำตามขอวัดหรือได้ทำเพราะว่ามันสะดวกกับเราแต่ว่าทำเพื่อเป็นพื้นฐานในจิตใจที่ทำให้เราเป็นผู้ที่มีความเคารพมีความมีความสำรวมมีความรู้สึกที่อย่างที่เราว่าฮิริโอตปะคือมันเกรงกลัวต่อบาปนะมันก็มันละอายต่อบาปมันเกรงกลัวต่อบาปนี่มันเป็นที่ว่ามันอันนี้มันลังไหลออกจากความรู้สึกที่เคารพต่อผู้อื่นเคารพต่อกฎแห่งกรรมไม่อยากทำอะไรที่จะทำสร้างบาปสร้างกรรมที่จะมาติดตัวเองอย่างนี้มันก็เป็นส่วนที่เมื่อเราเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เรื่องการทำความสงบแล้วไม่ยากมันเป็นเรื่องง่ายเวลาพื้นฐานของศีลมีความละเอียดอย่างนี้และมีความตั้งบนพื้นฐานของคุณธรรมมันเรื่องการทำความสงบแล้วไม่ยากเหมือนกับอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอานิสงส์ของเมตตาอย่างท่านว่าอานิสงส์ของเมตตา11ประการคืออานิสงส์หนึ่งของเมตตาแล้วคือทำความสงบง่ายแล้วเป็นแล้วก็มันก็ใกล้เคียงกันนะผู้มีศีลมีความสำรวมมีความเคารพแล้วมันก็มันทำให้จิตใจละเอียดเมื่อจิตใจละเอียดมันก็ความสงบแล้วไม่ยากเลยเป็นรายการทำศีลให้ดีแล้วก็การฟังธรรมะคือเราพยายามหาโอกาสที่ได้ฟังธรรมเพราะว่าถ้าจริงเรายิ่งทุกวันนี้การฟังธรรมะง่ายมากทีเดียวมันก็ได้คือการจัดธรรมเทศนามันก็ยิ่งอยู่ในเมืองไทยแล้วง่ายนะมันมีอยู่แทบมีอยู่ทุกวันนะไม่ต้องยิ่งในกรุงเทพนะก็จะมีทุกวันนะวัดไหนสำนักไหนสถานที่ไหนก็จะมีผู้สอนธรรมะก็เป็นโอกาสที่ได้ฟังนอกจากฟังธรรมะสดๆมันก็มีอย่างว่าพวก MP3 CD MP3 มันก็มี DVD ที่มีที่มีทั้งภาพแต่ CD MP3 ก็ได้แต่เสียงบางทีมันก็ได้ตัว VCD หรือ DVD มันได้ทั้งภาพพร้อมก็ฟังธรรมะได้ดูทางโทรทัศน์ช่องโทรทัศน์ก็มีรายการธรรมะตั้งเยอะแยะนะบ่ายทางอินเทอร์เน็ตนะมีที่ลงไปอีกนะมากมายนะแต่เจ๋งนะว่ามันทำมันมากเกินที่เราสามารถที่จะฟังได้เลยแต่ว่าเราก็เลือกเรามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมอยู่ตลอดนะก็ได้รับการแนะนำแต่อีกแง่หนึ่งนอกจากนั้นเราก็นั่งอ่านหนังสือเราได้ทั้งวิธีการที่จะได้หาข้อมูลในธรรมะคือถ้าจริงสมัยนี้เรายิ่งสะดวกสบายกว่าสมัยพุทธกาลนะอย่างนึกถึงมีพระคือเป็นนักบวชตั้งลัทธิที่ท่านนึกชื่อไม่ออกแต่ได้ท่านก็ท่านเป็นนักบวชที่เข้มงวดกวดขัน
มีความการปฏิบัติที่ท่านมุ่งสัจธรรมจริงๆแต่ว่าท่านก็มีมิจฉาทิฏฐิพอดีเทวดามาบอกแล้วบอกให้คุณเป็นคนก็ไม่ได้เป็นพระเพราะว่าท่านก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วเทวดามาบอกคุณก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติในหนทางที่จะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าอยากจะได้บรรลุจริงๆต้องไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนโน่นไกลนะต้องเดินเป็นอาทิตย์เนี่ยแต่ก็อย่างนั้นนะท่านก็อุตส่าห์เดินไปหาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเดินเป็นอาทิตย์นะไม่เหมือนนะทุกคนอ่านแล้วเพียงเปิดเครื่องแล้วได้ฟังธรรมะนะนี่ได้แต่เราก็รู้จักแสวงหาธรรมะเพราะว่าทั้งที่เรามีแทนที่จะฟังธรรมะหรือไปศึกษาธรรมหรือไปทบทวนธรรมะที่เราได้ฟังมาแล้วเราก็ไปฟังเรื่องอื่นไปดูเรื่องอื่นไปคลุกคลีในเรื่องอื่นเลยทำให้ห่างจากธรรมะได้ทั้งที่มันอยู่ในสังคมที่มีอยู่ล้อมตัวต้องขึ้นอยู่กับการเลือกของตัวเราเองนะว่าเป็นส่วนที่เรียกว่ามันปูพื้นฐานของจิตใจการมีกัลยาณมิตรการรักษาศีลการฟังธรรมะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายในและคืออยู่กับการปรารภความเพียรที่ว่าปรารภความเพียรคือเราที่พระพุทธเจ้าระบุนะคือสนเราขยันในการละอกุศลธรรมและขยันในการทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในเป็นส่วนที่เราต้องให้ความสนใจการทำและเบื้องต้นเราควรจะเข้าใจอกุศลธรรมอย่างรู้สึกว่าเมื่อคืนได้พูดถึงคือใต้ตัวอกุศลธรรมกับกุศลธรรมก็จะคือมันจะแตกต่างกันโดยธรรมชาติอกุศลธรรมก็จะมีความทุกข์มีความฟุ้งซ่านมีความเศร้าหมองประกอบด้วยโดยธรรมชาติของมันแล้วก็กุศลธรรมโดยธรรมชาติของมันก็จะมีความสงบมีความแจ่มใสมีความสุขมีความฉลาดอยู่ด้วยมันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นลักษณะเฉพาะในจิตใจแล้วเป็นส่วนที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ต้องสนใจที่จะสังเกตให้ดูจิตเป็นกุศลหรือจิตเป็นอกุศลเพราะบางทีมันก็ดูไม่ออกเพราะว่ากิเลสเราก็มีปัญญาเหมือนกันนะมันมีปัญญาลอกลวงเราทำให้เราคิดว่าไปมันมีเหตุมีผลมันสมควรแล้วนะสมควรละแล้วที่จะด่าเขาสมควรแล้วที่จะเอาแล้วนั่นแหละมันก็คิดเลยมันบอกแล้วมันเหตุผลมันพร้อมแต่เราก็ต้องกลับมาดูถึงความรู้สึกมันแรงอย่างนี้แล้วแต่ว่าลักษณะของจิตมันกำลังแสดงบ่งชัดว่าเป็นอกุศลไปอย่างนี้เราต้องหลีกเลี่ยงให้ได้เราต้องหาทางออกให้ได้เลยก็เช่นเดียวกันบางอย่างก็เป็นกุศลแต่มันไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะ เลยแต่เราก็ต้องปลุกร้าวความสนใจและการอยู่กับความขยันที่จะเจริญในกุศลธรรมเพราะว่าในที่สุดเวลาเราเจริญในกุศลธรรมนะคือจิตใจมันจะเบิกบานแจ่มใส
สงบเยือกเย็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเอาน่าปรารถนา อยู่อย่างผู้เบิกบานมันก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแต่เราก็ต้องฉลาดในการรักษาจะว่ารักษาคุศลไว้แต่คิดว่าสิ่งที่คือกำลังในการรักษาคุศลและการละอกุศลคือเราเห็นคุณค่าแล้วว่าเมื่อไรเราทำให้คุศลต่อเนื่องมันรู้สึกยังไงนะมันเหมือนกับเราได้คือเราสนใจในการรับประทานอาหารเพราะว่าคือมันสองอย่างอย่างหนึ่งมันก็กินมันก็อร่อยอีกอย่างนะรับประทานไปแล้วมันรู้สึกเอิ่มก็มันทำให้เราขยันเพราะว่ามันหิวมันไม่มีกำลังอ่ะเลยเป็นแต่ว่าคุศลธรรมก็เช่นเดียวกันนะพูดทางเทียบนะมันเป็นสิ่งที่ให้ความเอิ่มกับเรามันให้ความสุขกับเรามันเป็นธรรมชาติแต่เราก็สนใจแต่เราก็ต้องยิ่งเห็นคุณค่าชัดเจนเลยได้เป็นสิ่งที่เรามีความขยันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เป็นเหตุปัจจัยภายในเช่นเดียวกันเรื่องการใช้ปัญญาเขาให้มีความเข้าใจในการให้การเกิดการดับในการเพราะวันนี้เป็นในแง่หนึ่งพระพุทธเจ้าระบุเช่นการเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดการดับเห็นความไม่เที่ยงก็เป็นมันก็เป็นจุดที่ทำให้เปลี่ยนจากกระแสของการเป็นพุทธชนเข้าสู่การเป็นอริยบุคคลเห็นทางเอพระพุทธได้จะมีในพระสูตรบ่อยๆนะที่อย่างในเราพวกเราก็สวดธรรมจักรปวัตตนสูตรก็จะอยู่ในนั้นแล้วก็จะอันนั้นก็จะมีอยู่ตลอดนะเมื่อไรพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็คนที่ฟังธรรมนั้นได้เกิดความแจ่มแจ้งนะก็สามารถละกิเลสได้เข้าสู่การเป็นพระโสดาบันก็จะมีบรรทัดว่าอยังคินจิสมุทิยธรรมังสบันตังนิโรธธรรมังคือว่าธรรมทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นย่อมต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นแง่หนึ่งที่เราเก็บมันจะน่าสนใจอะไรเพราะว่าคล้ายก็รู้ว่าให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็ดับไปแต่ว่าทึ่งรู้แต่ว่าไม่ได้น้อมเข้ามาเพื่อได้เห็นส่วนลึกของมันแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเพื่อได้มีการเพราะว่าเวลาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องย่อมดับไปคือทุกอย่างที่มีมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มีมันต้องเสื่อมสลายมันก็เป็นคือมันต้องแปรสภาพเมื่อเราเห็นอย่างชัดเจนเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ย่างเหนืองก็ระมัดระวังเพราะว่าแม้อย่างที่เราก็สนใจในกุศลธรรมอยากให้จิตใจเบิกบานอยากให้จิตใจมีความสุขแต่แม้แต่ความเบิกบานความสุขนั้นก็ยอมเปลี่ยนแปลงมันยอมสลายเลยเราจะต้องฉลาดในการรักษาและฉลาดในการไม่เกิดความเสียใจหรือความตกใจหรือความยึดบันทึกมั่น
ที่ทำให้วันไหวต่อสภาพธรรมดาเพราะว่าเป็นอย่างนั้นคนเราก็รู้ว่าทุกคนต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็แต่มันกลายเป็นทฤษฎีพอที่ตัวเราเองไม่สบายตัวญาติใกล้ชิดของเราไม่สบายเพื่อนสนิทไม่สบายเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนแล้วก็มาเกิดการความตกใจเสียใจเสียใจเป็นทุกข์อยู่ก็เป็นทุกข์เพราะลักษณะธรรมชาตินะมันก็เราไม่ยอมรับธรรมชาติเมื่อไรเราต้องถูกผู้ที่เรารักเรามีความใกล้ชิดได้จากไปได้ตายจากโลกนี้ไปนี่มันก็เกิดความตกใจเสียใจเศร้าใจกลุ้มใจแต่แท้จริงคือลืมหลักอนิจจังลืมหลักของความไม่เที่ยงแต่เป็นคือไม่สามารถที่จะอาศัยความเป็นจริงอันนั้นอะไรเป็นส่วนที่เราไม่ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่ตลอดนะแล้วก็ได้เข้าถึงให้เห็นให้ได้รับ 100% ไม่ใช่รับเมื่อเป็นสำหรับผู้อื่นแต่เป็นเรื่องของเราแล้วมันไม่รับนะอย่างนี้เป็นลักษณะที่คือเรายังทำเหตุไว้เพื่อมีความทุกข์ต่อไปในการพิจารณาในการเกิดการดับเราก็ต้องทำในเรื่องให้มันเป็นของเรื่องธรรมดาไว้ก่อนคือถ้าสังยอมสังเกตดูในการเกิดการดับของธรรมดาแล้วมันจะซึมซับเข้าสู่จิตใจนะแล้วเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่ว่าที่ใหญ่ๆและที่เป็นเรื่องที่ปกติเราจะวันไหวเมื่อได้เห็นบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆสังเกตบ่อยๆจิตใจมันจะค่อยเปลี่ยนมันก็มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ยอมไม่วันไหวอย่างที่เราก็ดูว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เราคือเป็นเรื่องของธรรมดาที่สุดนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเราเห็นการเกิดของลมหายใจเข้าแล้วก็การดับของลมหายใจเข้าการเกิดของลมหายใจออกการดับของลมหายใจออกเราก็เห็นนี่เป็นลักษณะธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อไรเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาในจิตใจคือจะพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีเราก็เห็นนี่เป็นการเกิดของอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะอยู่ตลอดไหมเหมือนกับหลวงพ่อชาท่านมีโยมคนหนึ่งโยมฝรั่งท่านตอนนี้ท่านอยู่บ่ายเมืองนอกท่านมีโยมคนหนึ่งเขาว่าคือเรามากราบเรียนท่านเราเป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัตินานพอสมควรเราก็ได้พยายามทำให้มีการภาวนาประจำแต่ว่ายังมีกิเลสรบกวนยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของโกรธเราจะเมื่อไรโกรธเราก็รู้สึกว่าเราปล่อยไม่ค่อยได้เราได้จะขออุบายจากหลวงพ่อหลวงพ่อเอ้ยอย่างนี้ไม่ยากโอกาสหน้านะเมื่อไรได้เกิดความโกรธรีบไปเอานาฬิกาปลุกแล้วก็มาตั้งนาฬิกาปลุกไว้2ชั่วโมงแล้วก็มาตั้งไว้แล้วก็มานั่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะรักษาความโกรธไว้2ชั่วโมงจะทำได้ไหม
ม่ให้มีอารมณ์อื่นเข้ามาเลย มันก็ทำไม่ได้ทั้งที่มันเกิดแล้วก็ดับมันคือมันเกิดดับตามธรรมชาตินะเราก็เรียกว่ามักจะไม่สังเกตมักจะไม่ตั้งเป็นประเด็นที่เราเอาใจใส่ในการรับรู้นะก็การเห็นอย่างชัดเจนในอันนี้คือหน้าที่ของปัญญาคือเรารู้ให้ดีสังเกตให้ชัดนะยอมรับในความเป็นจริงเมื่อไรเราก็มีการยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็เป็นส่วนที่จิตใจจะเปลี่ยนแล้วก็สามารถที่จะปล่อยได้หรือไม่ทื่อสากับอารมณ์แล้วเห็นบางทีอารมณ์ก็เกิดมาจะเป็นความอยากแล้วก็เกิดความอยากอะไรสักอย่างแต่ว่าเราก็ดูก็มันก็สักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราตลอดการตลอดเวลานิรันดรมันจะเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เราก็ดูการเกิดเราก็ดูว่าอันนี้ก็ต้องดับไปเราก็สังเกตดูไม่สร้างความรู้สึกต่อตัวตนในนั้นไม่สร้างความรู้สึกต่อความเสียใจหรือความพอใจในนั้นเราก็ดูนะมันแค่อารมณ์มันแบ่งแยกความรู้สึกแล้วก็มันเป็นของที่เกิดยังไงก็ต้องดับนะมันมีเหตุมันมีปัจจัยของมันอันนี้อีกแง่หนึ่งเวลาเราสังเกตการเกิดการดับนะคือไม่ใช่ว่าเพียงแต่เกิดดับอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรสักอย่างคือทุกอย่างที่เกิดแล้วก็ดับมันเกิดและดับตามกระบวนการของเหตุและปัจจัยของมันในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือจะต้องเป็นผู้สังเกตดูให้เข้าใจได้อันนี้มันเกิดเรามันจะอันนี้เป็นกุศลธรรมเราอยากให้มันอยู่เราจะเหตุปัจจัยอันไหนหนอเราจะได้เป็นสิ่งที่สนับสนุนการอยู่ยังมั่นคงต่อไปหรือที่เป็นอกุศลธรรมเราก็เลยนี่เป็นเครื่องรังแกนี่เป็นเครื่องเศร้าหมองนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราจะสาเหตุปัจจัยอะไรบ้างเพื่อจะทำให้มันสลายตัวเพื่อมันไม่ติดเหนียวไว้ในจิตใจของเราก็เรารู้ว่าทุกอย่างมันก็อาศัยเหตุปัจจัยแต่เราก็ต้องฉลาดในการสังเกตเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความเจริญของกุศลธรรมแล้วก็ความเสื่อมของอกุศลธรรมมันไม่อยู่กับเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเราคืออยากให้มันดับมันก็ดับอยากให้มันเกิดมันก็เกิดมันก็ได้มันอาศัยเหตุปัจจัยนี่เลยปัญญาต้องย่อมพิจารณาย่อมสังเกตตัวนี้เป็นลักษณะคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือแล้วก็เป็นในแง่หนึ่งก็เป็นลักษณะของพุทธศาสนาทั้งหมดที่ว่าได้คือทุกอย่างต้องมีเหตุต้องมีปัจจัยอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วท่านก็ปฏิบัติก็วุ่นวายแล้วไม่เจริญก้าวหน้าได้ทำในสิ่งที่จิตใจเศร้าหมองเมื่อมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แทนที่จะไปต่อว่าท่านนะนี่สิแล้วบอกแล้วแหละไม่ให้ไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ท่านก็ผู้ใดที่ปรารถนาความที่ยังไม่คือยังไม่มั่นคงยังไม่เป็นผู้หมดกิเลสแล้วก็จะต้องทำให้เหตุปัจจัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไปอันนี้เป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยเหตุคือจะดูข้อธรรมะต่างๆที่เป็นไปเพื่อความเจริญข้อธรรมที่เราต้องละเราต้องเว้น
หรือแม้แต่ในอย่างของธรรมดาธรรมดาที่เราสัมผัสในพิธีกรรมของพุทธศาสนามันก็ค่อนข้างจะปงชัดแต่บางที่มันไม่เห็นโดยตรงนะอย่างแม้แต่การอย่างการให้พรพระก็จะให้พรลงท้ายมาลายกายุวันโนสุขังบาลังนะโยมก็ยกมือไหว้สาธุและดีใจแล้วได้ของดีจากพระแล้ว แต่ที่ท่านสวดนะว่าอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปชัยโนจัตตาโรธรรมวัฏฏันติอายุวโนสุขังพลังผู้ที่รู้จักอภิวาทกราบไหว้เข้าใกล้ผู้มีคุณธรรมจึงมีธรรมะสี่ประการเกิดขึ้นในชีวิตคืออายุวโนสุขังพลังเหตุมีจึงผลปรากฏมันเป็นแต่เนี่ยว่าพระพุทธเจ้าไม่ค่อยหายอะไรฟรีๆแต่ท่านชี้ทางหายทางไว้สำหรับเราซึ่งอันนั้นนับว่าเราเป็นผู้มีบุญนะได้สามารถที่จะเข้าใกล้คำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราได้ฟังธรรมะนานพอสมควรเดี๋ยวเราถือโอกาสเดินจงกรมกันต่อไปเอาที่สาธุสาธุสาธุอานุโมทนาเอาที่ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราเตรียมตัวไปเดินจงกรมก็เดินจงกรมเพื่อก็ให้เหตุปัจจัยของธรรมะได้เข้าลั่งไหลเข้าสู่จิตใจตัวสติต่อเนื่องอย่างที่เราเก่าก็หาเก่าสายก็รักษาสติไว้เรารักษาสติไว้เพื่ออะไรก็เพื่อให้เจริญในกุศลธรรมละอกุศลธรรมได้เพื่อเจริญในปัญญาพิจารณาการเกิดการดับแล้วก็ให้จิตใจคลุกคลีกับอารมณ์อย่างนี้แหละ